ของการรับมือหน้าฝนกันมาคือจริงๆยังไม่ถึงแต่ว่าเราต้องเตรียมพร้อมก่อนต้องเตรียมก่อนใช่เพราะว่าเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยนะ <c oughs> สถาน,นการณ์เอลนิโยเนี่ยมันเบาบางลง <c oughs> และมีโอกาสที่จะเกิดลานินยาเกิดขึ้นลานินยานั้นก็หมายความว่าฝนเนี่ยจะตกมากกว่าปกติ <c oughs> น้ำมันจะท่วมได้นะคะ <c oughs> ทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินนะคะท่านก็เป็นประธานการประชุมการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติกนชค,ครั้งที่1นึ่ทับส พศ2567นะคะ,คะโดยท่านบอกว่าขณะนี้เนี่ยสภาว่าเอลโยในประเทศไทยนั้นอ่อนกำลังลงค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปสู่ภาวะลานิญาในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมนี้นะคะซึ่งก็จะส่งผลให้ทำให้มีปริมาณฝนเนี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤด,ดูฝนที่ประชุมจึงได้มีการเห็นชอบร่างมาตรการรับมือฤด,ดูฝนปี2567ค่ะ10มาตรการ ด้วยการที่ทางสทนชนะคะสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินั้นได้มีการเสนอที่ประชุมและท่านก็เน้นย้ำนะคะบอกว่าน้ําท่วมหนึ่งปีเนี่ยนะมันสร้างความเสียหายมากกว่าน้ําแล้งถึง10ปีเลยค่ะจํา <คะ S 2> ปีห้าสี่ได้ไหมล่ะคุณสันพรเป็นปีที่สาหัสแล้วก็เชื่อว่าเป็นปีที่หลายคนลืมไม่ลงดิฉันไม่เคยคิดว่าต้องพายเรือเข้าบ้านตัวเองอ่ะถูกต้องดิฉันก็รั้งเรือเหมือนกันบ้านดิฉันข้างล่างนี่ไปหมดเลยนะนนทบ,บุรี<ค>ะนะคะก็ถือว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นเยอะนะคะเอามาดูกันนะคะสำหรับร่างมาตรการ รับมือฤดูฝนปี2567นะคะ10มาตรการที่สทนชเสนอนะคะมาตรการที่1ก็คือคาดว่าจะมีการชี้เป้านะคาดการชี้เป้าและแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมและพื้นที่เสี่ยงฝนทิ้งช่วงค่ะมาตรการที่2ก็คือจะมีการทบทวนปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ําในแหล่งน้ําอาคารควบคุมบังคับน้ําอย่างบูรณาการกันในระบบลุ่มน้ําและกลุ่มลุ่มน้ำค่ะคะมาตรการที่3นะคะเขาจะมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของเครื่องจักรเครื่องมืออาคาร การชลาศาสตร์ระบบ ระบายน้าโทรมาดบุคลากรประจําพื้นที่เสี่ยงและศูนย์อพยพให้สามารถที่จะรองรับสถานการณ์ในช่วงน้ําหลากและก็ช่วงฝนทิ้งช่วงด้วยนะคะค่ะมาตรการที่4ค่ะจะมีการตรวจสอบติดตามความมั่นคงปลอดภยัยขันกั้นน้ําทํานบผนังกั้นน้ําด้วยนะคะและมาตรการที่5จะมีการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําของทั้งน้ําอย่างเป็นระบบมาตรการที่6จะต้องมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภยัยและฟื้นฟูสภาพ ให้กลับสู่ภาวะปกติอันนี้น่าจะหลังเกิดเหตุนะแล้วก็มาตรการที่7ก็จะเร่งพัฒนาแล้วก็เก็บกักน้ําในแหล่งน้ําทุกประเภทช่วงปลายฤดูฝนค่ะมาตรการที่8เขาจะสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนให้มีการให้ข้อมูลกับสถานการณ์อ่ะนะคะแล้วก็มาตรการที่9นั้นเรื่องของการสร้างการรับรู้ศูนย์บริหารขอภายากรศูนย์บริการข้อมูลสถานการณ์น้ําและประชาสัมพันธ์ส่วนมาตรการสุดท้ายจะมีการติดตามประเมินผล ปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะทางด้านสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทานอชอเองนะคะ,คะก็ต้องติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนอย่างใกล้ชิดนะ,ะดูอย่างใกล้ชิดว่าเอ๊ะต้องมีการปรับแผนอะไรยังไงนอกจากที่จะแบบมีการวางแผนไว้แล้วเผื่อมีเหตุฉุกเฉินเนี่ยจะได้ปรับได้ทันนะคะ,คะซึ่งทางด้านดรสุรศริกิติมณฑลค่ะเลขาที่การสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบอกว่าระยะนี้เนี่ยประเทศไทยมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นจาก ธิพลของพายุฤดูร้อนนะคะ,คะแล้วก็ปริมาณฝนเนี่ยจะค่อยๆลดลงในวันที่30มีนาคมก่อนจะมีแนวโน้มที่ฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนเมษายนค่ะและปริมาณฝนเนี่ยจะเริ่มตกมากนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมแต่อาจจะคาดการเอาไว้เนี่ยอาจจะเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงได้ประมาณเดือนกรกฎาคม จึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อที่จะนําข้อมูลต่างๆเนี่ยบอกกล่าวนะคะประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนกันอย่างต่อเนื่องส่วน9มาตรการรองรับฤดูดแล้งปี66ทับหนั้นก็ต้องกําชับให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยดำเนินการตามแผน9มาตรการอย่างเคร่งครัดค่ะเพราะว่าเป็นการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูดแล้งนะก็ต้องเร่งป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาด้านน้ําแบบเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบให้กับพี่น้องประชาช ททุกพื้นนี่่คะใโดยกรมชลประทานเนี่ยได้มีการเสนอปรับแผนการจัดสรรน,น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่สีแห่งนะคะจากเดิมเนี่ยแผนเนี่ยนะคะ5,600ล้านลูกบาทเมตร ก็ปรับค่ะปรับแผนเป็น7,700ล้านลูกบาทเมตรนะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยกเกษตรกรปลูกข้าวรอบที่2หรือว่านาปรังมากกว่าแผนที่กําหนดจากการประเมินแผนที่เสนอขอปรับแผนใหม่เนี่ยพบว่าไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ําต้นทุนและมีเพียงพอต่อการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูฝนปี67และฤดูดแล้งปี67ทับ69ค่ะพร้อมกับติดตามสถานการณ์การจัดสรรน,น้ำต่างๆและก็การ เพราะปลูกข้าวนาปางอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะแล้วก็งดค่ะ งดส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวนาปังครั้งที่2เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณน้ำต้นทุนในช่วงฤดูฝนนี้ต่อเนื่องช่วงฤด,ดูแรงหน้าค่ะ<ช>อันนี้เนี่ยพี่น้องกเกษตรกรพี่น้องชาวนาก็ต้องช่วยด้วยเนาะ<ช>นะคะอาจจะต้องรับฟังข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกรมชนระทานก็ดีสทรนชก็ดีนะคะ<ช>ดูหน่อยว่าเอ๊ะปริมาณน้ํามันพอไหมคือบางทีเราดูเนี่ยเหมือนฝนตกเยอะเหมือนน้าจะพอแต่ว่าก็ต้องด,ดูแผนเขาด้วยใช่ต้องดูแผนบริหารจัดการน้าแล้วก ก็การแบ่งปันน้ำไปให้พี่น้องเกษตรกรนะคือ้าฝืนทำไปเนี่ยเดี๋ยวความเสียหายมันจะเกิดกับตัวท่านแหละเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยน้ำเหมือนอาจจะพอแต่พอเหมือนไปครึ่งทางแล้วเนี่ยแล้วมันยังต้องใช้น้ำอีกนะคะแต่พอน้ำไม่พอเนี่ยบางทีก็จะเสียหายเพราะว่ามันลงมีการลงทุนไปแล้วนะคะ